วันศุกร์ค่ะ4 โมงกว่าจะไปบ้านตากอากาศขับรถประมาณชั่วโมงกว่า130 กิโลประมาณเขาบอกว่าในเมืองจะหนาวน้ำแข็งละลายในน้ำแม่น้ำละลายน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าค่ะมันเริ่มแล้วโน่นฝั่งโน้นมันเริ่มแล้วว่ามันเริ่มเห็นน้ำแล้วค่ะน้ำพึ่งรินแล้วกินข้าวเที่ยงแบบง่ายๆปิ้งไก่ตีไก่ส่วนเราก็ต้มขนมจีนจ้ะที่นี่น้ำใช้ได้แล้วนะคะเปิดน้ำใช้แล้วค่ะบ้านดูร้อนเราก็ยังจุดไฟเอาไออุ่นอยู่ค่ะนอนห้องนอนในห้องนึงค่ะ2 เตียงวันนี้ลมแรงค่ะหิมะยังเต็มอยู่เราก็มาทุกสุขนะคะสรุปแล้วขนมจีนไม่ได้กินนะคะเพราะว่ากินข้าวกับปีกไก่ก็เลยอิ่มกินไม่ค่อยได้เยอะตอนนี้ตอนนี้6:30ค่ะแดดออกหิมะก็ละลายน้ำข้างล่างก็ตีหิมะขึ้นมาฝั่งโน้นจ้ะตอนนี้เวลา2:30นะคะออกมาจากซาวน่านุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวออกมารับลมอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่4 องศาค่ะเริ่มดำแล้วนั่นคือน้ำจอนตอน2:30สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะอากาศวันนี้อยู่ที่2 องศานะคะประมาณ9 โมงค่ะแดดดีมากไม่ค่อยลมค่ะจะมาปิ้งไก่ไปฝากปู่กับย่าที่ในเมืองค่ะมีของฝากจากป่ามีปิ้งให้ปู่กับย่าค่ะมายืนส่งเลยจ้าจะกลับเข้าเมืองแล้ว